สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนตรงตรงเอินยอดนักบริหารมือทองอ p พี EP ที่1 6บหถึงสิเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะวันต่อมาพระเอกอารมณ์ดีสุดๆเดินเข้ามาหาจืดเจียนที่นอนเหมือนกับไร้วิญญาณเขามองหน้าพระเอกนายสองแสงไปทั่วทั้งตัวเลยนะทุกๆุกเซลล์ในร่างกายของนายกําลังร้องเพลงสุขสรรน,นายกับเอินเอินทำพระเอกก็ยิ้มออกมาอย่าขี้เมาสแบบนั้นสิถ้านายอยากฟังก็ต้องแชร์กับฉันก่อนว่าระหว่างนายกับ เฉาหยามันยังไงกันแน่เขาบอกว่าฉันก็แค่คิดได้แล้วว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าพระเอกบอกว่าไม่เชื่อสเสน่ห์ของผู้ชายนายควรจะแสดงออกมาแล้วหรือยังส่วนฉันขอไปแสดงของฉันก่อนละแล้วก็เดินออกไปต่อมาเขาก็แอบ,บมาบอกรักนางเอกทุกวันที่ออฟฟิศจากนั้นประธานซูก็ได้เห็นคลิปไวเล่ของบริษัทพระเอกผู้ช่วยส่งรายงานให้เมื่อเขาอ่านก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราจะตกอยู่ในอันตรายจริงๆส่วนที่ปาเออร์นางเอกกําลังรับสมัครงานแต่ยังไม่มีใครเข้าตาจนเจ,น,เจนน้องของ ประธานซูเดินแอปเบลเข้ามาสมัครตอบรับทุกข้อเสนอที่ปาเออร์ยื่นให้ฉันตั้งใจมาสะสมประสบการณ์แล้วฉันก็ชอบสายงานนี้จริงๆดังนั้นฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ล่ะคะนางเอกตอบรับว่าเริ่มได้เลยจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปด้วยกันตอนที่ประชุมกันอยู่จู่ๆเจินเจิจนก็มีท่าทางไม่ดีนักจนนางเอกพาเธอไปห้องน้ํานางเอกขอตัวออกไปรับโทรศัพท์ก่อนเจนินเจินก็แอบฟังพระเอกถามว่าจะกินข้าวเย็นด้วยกันไม่ใช่หรอนางเองกกล่าวขอโทษฉันยังจัดการงานไม่เสร็จเลยคงจะ เลิกดึกแน่เขางอแงเธอก็อ้อนคุณฟังกันหน่อยสิคะมาจุ๊บหน่อยแล้วเจินเจินก็เดินออกมาอาจารย์ฉันเลิกงานแล้วนะฉันไปก่อนนางเอกกลับมาที่บริษัทก็พูดคุยกับทีมงานว่าเจินเจินอาจไม่ได้ชอบงานนี้จริงๆมองดูก็รู้ว่าบ้านของเธอฐานะดีเธอคงจะอยากฆ่าเวลาแก้เบื่อจากน,น,นั้นบอสก็เดินกลับเข้ามาบอกว่าเราได้ร่วมงานกับตรงซื้อเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในคืนนั้นเฉาหยาก็ไปหาจื่อเจี้ยนแต่เขาไม่ยอมเปิดห้องให้เธอเธอจึงโทรไปหาแต่กลับไม่ติดจึงส่งข้อความไปถามพระเอกว่านาย รู้ไหมว่าจืดเจียนอยู่ที่ไหนภาพตัดมาที่จืดเจียนกําลังนั่งดื่มอย่างเซ็งๆกับเหล่าเพื่อนและมีผู้หญิงนั่งข้างๆเขาด้วยเฉาหยาก็เดินเข้ามาในร้านเห็นเขานั่งอยู่ก็เดินตรงไปหาฉันมาสายเองเพื่อนๆถามว่าเธอเป็นใครเธอนั่งลงฉันก็เป็นแฟนคนที่ฉันกําลังควงแขนนี่ไงละ่ะแล้วชนแก้วกับเพื่อนๆเ,เขาจืดเจียนอาสาดื่มให้แทนเธอคุณมาได้ยังไงเธอตอบกลับเป็นห่วงฉันมากนี่นาครั้งก่อนฉันล้อเล่นคุณแรงไปหน่อยคุณอย่ากโกรธเลยนะตกลงไหมเขาถามย้ำว่าทำไมคุณถึงได้มาที่นี่ ทำไมถึงมาตรงนี้สถานที่นี้เธอขอคุยกับเขาส่วนตัวเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องงานก็ไปคุยที่บริษัทและถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วก็ขอตัวกลับเชาหอยากก็เดินตามไปอย่างงี้เงาได้ไหมเขาเอามือเธอออกอย่ามาแตะต้องตัวผมผมจะกลับบ้านเธอก็ยอมได้ค่ะกลับบ้านกันนะถ้างั้นกลับบ้านคุณแล้วฉันจะปลอบคุณดีๆตกลงไหมคะเขาขยับหนีบอกว่าไม่ต้องมาปลอบผมคุณรู้แก่ใจดียังมาทําแบบนี้คุณสนุกมากไหมเธอตอบกลับว่าเธอตั้งใจมาหาเขาเพื่อที่จะมัง ฉันเคยทำแบบนี้กับคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเขาขอร้องให้เธอหยุดอยู่แค่นี้และสารภาพว่าเขายอมแพ้กับความสัมพันธ์แบบรักสนุกแต่ไม่ผูกพันผมทนเห็นคุณอยู่กับคนอื่นไม่ได้เราสองคนพอกันแค่นี้ดีกว่าแต่เธอรั้งเขาไว้ฉันรับปากคุณว่าต่อไปนี้ฉันจะมีแค่คุณคนเดียวตกลงไหมคะเขารู้ว่าเธอทำไม่ได้อย่าทำร้ายจิตใจผมอีกเลยนะแล้วเขาก็เดินจากเธอไปเฉาหยาเองนั่นก็เศร้าใจฉันก็แค่ไม่อยากเสียคุณไปภาพตัดมาที่นางเอกเธอกำลังแนะนำทุกคนเรื่องบริษัทสวีเยเทคโนโ เป็นบริษัทลูกบริษัทหนึ่งภายใต้จางเย่ทำเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวรรณกรรมออนไลน์และอธิบายทุกอย่างจนทุกคนเข้าใจบอสบอกว่าฉันตัดสินใจไปพบกับเท่าแก่ของบริษัทนั้นสักหน่อยจนเจินทึ่งในความสามารถของนางเอกในคืนนั้นเจนินเจินอยู่เป็นเพื่อนเธอจนดึกแล้วก็ขอตัวกลับก่อนตอนที่เดินออกมาก็เห็นว่าพระเอกกำลังเดินสวนกลับไปหานางเอกจึงแอบมองพระเอกรีบเข้าไปกอดอ้อนเธอจากด้านหลังแล้วพาเธอมานั่งกินข้าวที่เขาเตรียมมาให้ผมเองอยากมารับคุณตอนเลิกงานอยากถูกต้องเหมาะสม ตอนที่คุณทํางานบ้างและหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนและครอบครัวของคุณนางเอกจึงชวนให้เขามาคืนวันพรุ่งนี้ทานข้าวด้วยกันกับปาเออร์นะคะยังไงซะตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ร่วมงานกันแล้วเปิดตัวไปก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรอีกอย่างคุณเองก็ดีขนาดนั้นฉันจะรังแกคุณไม่ได้หรอกจริงไหมคะพระเอกดีใจมากด้านประธานซูกลับมาที่บ้านเจอกับน้องสาวและพ่อนั่งรออยู่พวกเขานั่งกินข้าวกันน้องสาวก็บอกว่าคุณลุงตั้งใจเตรียมไว้ให้พี่หมดเลยนะมีแต่ของชอบพี่ทั้งนั้นช่วงนี้ ตอนที่หนูปัดคลิปในมือถือมักจะปัดไปเจอโฆษณาซอสของบริษัทพวกพี่เขาตลอดลุงพูดถึงว่าพระเอกก็ทําได้ดีมากจริงๆนั่นแหละและชื่นชมเขาจนประธานสุวังตะเกียบไม่พอใจพ่อจึงกดดันถ้าแกไม่ยอมรับก็ต้องแสงหน้าเขาให้ได้สิวันๆอย่าได้ทําเป็นแค่งานผิวเผินแล้วเขาก็เดินออกไปจนจนจึงปลอบใจพี่ชายฉันเพิ่งได้งานที่ปาเออร์สตูดิโอคนกลุ่มนั้นของพวกเขาไม่เห็นมีความฉลาดอะไรวันๆรู้จักแต่หัวเราะอ,อะไรกันก็ไม่รู้พวกเขาจนมากจนจะเหลือแค่รางปลั๊กไฟเดียว แ,ะคะแค่ลมพัดมาก็อาจจะล้มละลายได้เลยอย่างมากก็แค่คบกับพระเอกเขาขอร้องเจินเจนว่าไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็จะสนับสนุนเธอแต่ขอให้จากนี้เธอต้องยืนข้างพี่เท่านั้นวันต่อมาประธานซูมาที่บริษัทก็เจอกับประธานใหญ่ว่านที่กําลังนั่งดูคลิปของบริษัทพระเอกการพัฒนาต่อไปของพวกเราซานเจียวกรุ๊ปยังคงต้องพึ่งพาโครงการที่มั่นคงประเภทที่สามารถอยู่รอบตัวผู้บริโภคได้ถึงตอนนี้กระแสะของบริษัทหมูตันจะมาแรงมากแต่บริษัทซานเจียวของเราก็มีนายอยู่ พวกเราเองก็มีคนหนุ่มที่มีพรสวรรค์เหมือนกันอนาคตของบริษัทยังต้องการเยาวชนรุ่นนี้อย่างพวกนายมารับผิดชอบเขาตอบรับผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนในวันต่อมาพระเอกก็อ้อนไม่อยากไปเลยนางเอกปลอบใจว่าเย็นนี้เราก็กินข้าวด้วยกันแล้วตอนนั้นบอสบังเอิญมาเห็นเข้าพระเอกอ้อนให้เธอจุบก่อนแล้วจะยอมไปพร้อมกับยื่นแก้มให้นางเอกก็ยอมจุบแล้วกอดให้กําลังใจเขาบอสเห็นแบบนั้นถึงกะบ,บน่นมาทรมานคนโสดถึงหน้าประตูบริษัทเลยสินะทําไมาพระเอกถึงไม่ยอมเปิดตัวกับ นางเอกสักทีพอนางเอกเดินเข้ามาทุกคนต่างนั่งรอสัมภาษณ์เธออยู่บอสเรียกให้เธอนั่งลงถ้าถูกลังแกมาก็ต้องบอกทุกคนสิพวกเราต่างเป็นห่วงเธอทั้งนั้นเราทุกคนรู้กันหมดแล้วนะว่าตาโหลยว่นั่นคบอยู่กับเธอ และบ่นออกมาอีกต่างๆนานาที่เขาไม่ยอมเปิดตัวนางเอกบอกว่าพวกพี่เข้าใจผิดแล้วเป็นเธอเองที่อยากปิดเรื่องนี้คืนนี้ตอนสองทุ่มเราสองคนจะขอเลี้ยงข้าวทุกคนสักมื้อนะแต่ว่าห้ามมอมเล่าเขาห้ามเล่าประวัติไม่ดีของฉันแล้วก็ห้ามก่อเรื่องด้วยได้ยินไหมทุกคนต่างเป็นห่วงเธอแต่ก็คิดถึงเรื่องความสุขของเธอเป็นสําคัญจากนั้นจืดเจี้ยนก็เข้ามาหาพระเอกบอกว่าคืนนี้ฉันมีนัดกินข้าวกับคนของปาเออร์นายรู้จักอารมณ์ของเฉาหยาดีช่วยระวังหน่อยก็แล้วกันฉันแนะนํา ให้พวกนายสองคนคุยกันต่อหน้าจะเป็นการดีที่สุดฉันไปก่อนนะจือเจี้ยนก็บ่นอุบเห็นแฟนดีกว่าเพื่อนส่วนเฉาหยาก็โทรหาจือเจี้ยนหวังจือเจี้ยนฉันจะบอกคุณให้นะถ้าคุณยังเป็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่รีบใส่หัวมาหาฉันตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยจากนั้นเขาก็รีบออกไปหาเธอที่กำลังเมาทำไมคุณถึงหลบหน้าฉันตลอดฉันจะบอกคุณให้นะฉันไม่อยากเสียคุณไปคุณรู้ไหมว่าช่วงเวลานี้ที่คุณหลบหน้าฉันฉันไม่มีความสุขเลยจริงๆฉันเคยลองไม่คิดถึงคุณจะไปหาคนอื่นฉันจะทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นนนนนเหมืออตตั้แ่ ฉันพบว่าฉันทําไม่ได้แล้วคุณรู้ไหมว่าตรงนี้นอกจากคุณก็มีคนอื่นอีกไม่ได้แล้วพวกเราสองคนคบกันเถอะตกลงไหมคะให้ฉันเป็นแฟนคุณตกลงไหมเขาถามว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมคุณอย่าสาั่งเมาแล้วมาเสียใจภายหลังนะเธอก็จูบเขาเพื่อเป็นคําตอบทั้งสองคนจูบก,กันอย่างลึกซึ้งส่วนพระเอกก็มากินข้าวกับทีมงานทุกคนเขาลุกขึ้นพูดความในใจกับทุกคนสารภาพรักนางเอกและบอกว่าจะดูแลเธอให้ดีที่สุดจากนั้นพวกเขาก็กินดื่มกันอย่างมีความสุขขากลับพระเอกเดินมาส่งนางเอกหน้าบ้าน ไม่อยากไปเลยแต่ยังไงวันนี้ผมจะไม่นอนบ้านคุณแล้วนะขอชนหน่อยสิแล้วก็เอาจมูกถูอ้อนกันแล้วจุ๊บไปที่หน้าผากของนางเอกรีบนอนนะตอนนั้นพ่อกับแม่นางเอกเห็นทั้งสองคนสวีทกันก็เรียกชื่อนางเอกขึ้นมาอย่างดังพระเอกหันมาถามว่าคุณรู้จักพวกเขาเหรอเธอบอกว่าพ่อแม่ของฉันเองค่ะพระเอกถึงกับอึง้งรีบคำนับคุณอาคุณนา้าจากจากนั้นพ่อแม่ก็นั่งลงกอดอกแม่พูดขึ้นเสี่ยวหลิวหรอนางเอกบอกว่าโหลคะ่ะแม่เลยบอกให้พวกเขานั่งลงแต่พระเอกตอบกลับคุณนะ้า คุณอาผมไม่นั่งแล้วครับเมื่อกี้ผมทําให้พวกท่านเข้าใจผิดผมขอแนะนําตัวเองก่อนเลยผมเป็นแฟนของเ e อินเอิน e ผมแซ่โหลชื่อโหลหยวนปีนี้อายุ3 0สพ่อดุที่พวกเขาจู่จีกันท่ามกลางผู้คนแม่ดุให้พ่อเบาเสียงลงหน่อยเขาตกใจแล้วพระเอกกล่าวขอโทษและโทษว่าเป็นความผิดของเขาคนเดียวพ่อถามว่าเขาทํางานอะไรพระเอกบอกว่าผมเป็นประธานบริษัทมูตันแต่นางเอกบอกว่าเขาเป็นคนขับรถไม่มีงานก็วิ่งแท็กซี่ออนไลน์หลังจากนั้นพ่อก็สัมภาษณ์เขาอีกมากมายด้วยท่าทางดุและบอกว่า ก็ดึกมากแล้วคุณกลับบ้านเถอะนางเอกจะไปส่งพ่อก็ดุว่าโตขนาดนี้แล้วไม่มีขาหรือไงเดินไปเองไม่ได้หรอพระเอกกล่าวลาทุกคนอีกครั้งด้านไฮเหมยก็ดีใจมากที่รักผู้ผลิตบอกว่าฉันผ่านแคสหน้ากล้องรอบสองแล้วตอนนี้กําลังเลือกระหว่างฉันกับผู้หญิงอีกคนผู้กํากับบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเลือกฉันมากกว่าพระเจ้าฉันช่างโชคดีจริงๆแล้วหันไปกอดเขายังสุขใจส่วนแม่นั้นเปิดตู้เสื้อผ้าเห็นว่าเสื้อผ้ามีน้อยจึงเรียกนางเอกเข้ามาคุยในห้องถามถึงไฮเหมยนางเอกบอกว่าเธอไปเฝ้าแฟ แฟนที่โรงพยาบาลแม่ถามยำ้ำแน่ใจนะว่าพวกแกยังพักอยู่ด้วยกันแล้วเปิดตู้ให้ดูเสื้อผ้าของพระเอกอีกทั้งของใช้ในห้องน้ำนางเอกพยายามจะแถ R, จนแม่นั่งจับมือไม่ว่ายังไงก็ตามมาตรการความปลอดภัยต้องทำให้ดีรู้ไหมแต่ว่าชุดสูตรนี้แม่ดูเนื้อผ้าแล้วมันแพงอยู่นะคนขับรถมีรายได้เท่าไหร่หรอนางเอกถามว่าถ้าหนูบอกว่าเขาคือประธานแม่จะเชื่อไหมคะแม่ไม่เชื่อกลัวว่าจะเจอนักต้มตุ๋นมากกว่าแกต้องระวังตัวเองเอาไว้ด้วยจากนั้นเธอก็เอาของออกมาให้พระเอกตอนที่พ่อแม่ หลับไปแล้วเขาสงสัยว่าทําไมเธอต้องบอกฉันว่าเป็นคนขับรถเธอบอกว่าพ่อแม่ไม่ชอบประทานพวกเขาไม่ยอมให้คุณเข้าบ้านแน่แต่พระเอกจริงจังในเรื่องนี้เธอจึงบอกว่าฉันจะอธิบายให้ที่บ้านฟังเขากอดเธอแล้วบอกว่าเราตกลงกันแล้วนะห้ามรังแกผมและจุบหน้าผากบอกเธอฝันดีเธอเดินกลับเข้าไปแต่ก็วิ่งกลับมากอดเขาอีกครั้งกล่าวขอโทษพระเอกปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกรีบกลับเข้าไปได้แล้วจากนั้นพ่อก็มานั่งเปิดหาข้อมูลแม่บอกว่าลูกของเราโตแล้วนะถึงเวลาที่เราต้องปล่อยมือ ให้ลูกได้เรียนรู้แล้วเขาหันไปมองแม่ผมน่ากลัวมากจริงๆเหรอแม่บ่นเขาคุณรู้จักยมทูตไปอูฉางไหมล่ะนั่นแหละเหมือนคุณเลยถ้าลูกสาวเราขึ้นคานขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะคุณทําให้ผู้ชายตกใจหมดพ่อแม่ทะเลาะกันงอนกันเรื่องลูกในวันต่อมาจื่อเจี้ยนก็นอนม้วนตัวอยู่ในผ้าห่มไม่ยอมลุกออกมาจนเฉาหยาบน่นอายอะไรกันไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นสักหน่อยโลกใบนี้นะ่ะมีเรื่องยุ่งยากมากเกินไปฉันมีชีวิตที่เหนื่อยเกินไปมีเพียงเวลาที่ได้อยู่กับนายฉันถึงได้ผ่อนคลายจริงๆตอนแรกฉัน ก็ไม่รู้ว่าที่แท้นี่คือความชอบตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันอยากลองคบกับนายดีดๆเขาโวยวายคุณได้ผมง่ายเกินไปใช่ไหมผมควรจะรักนวลสงวนตัวอีกสักหน่อยเธอก็ลากเขามากอดและจับไปที่หน้าอกหัวใจคุณเต้นเร็วเกินไปหรือเปล่าเขาแถว่าปกติเธอจึงกระซิบที่ข้างหูฉันชอบคุณวังจือเจียนแล้วก็กอดเขาเอาไว้แน่นฉันชอบคุณมากมากๆๆๆเลยจริงๆอีกทั้งระดมจุ๊บไปทั่วใบหน้าเขาอีกด้วยเขาก็ยอมรับว่าตัวเขาเองก็ชอบเฉาหยามากเหมือนกันแล้วก็หอมแก้มเธอด้านเจินเจินนั้นมาบอก ประธานซูเรื่องของพระเอกนางเอกพูดไปจนถึงเรื่องที่ว่าพระเอกสนใจจะเปิดร้านอาหารและบาร์เขาถามย้ำเรื่องนี้เธอคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูดใช่ไหมและขอตัวกลับออกไปก่อนเอาไว้จะบอกคราวหน้าจากนั้นประธานธงก็เดินเข้ามาพบเขาคุณพูดถูกทางปาเออร์มาหาผมผมพูดคุยกับพวกเขาแล้วใบสัญญาก็ส่งไปแล้วน่าจะทําการเซ็นสัญญาเร็วๆนี้ขั้นตอนต่อไปเราควรทํายังไงครับประธานซูบอกว่าเขามีแผนอยู่แล้วด้านนางเอกกําลังจะบอกความจริงกับพ่อแม่ว่าพระเอกไม่ใช่คนขับรถแต่ยังไม่ทันได้พูดออก พระเอกก็ดันเข้ามาในร้านอาหารเดียวกันพระเอกจึงให้จูลี่พาประธานหลี่เดินออกไปก่อนและเดินมาพบกับนางเอกคุณอาคุณนา้าอย่ากโกรธผมเลยนะครับครั้งก่อนเวลาค่อนข้างเร่งรีบจึงไม่ทันได้อธิบายอะไรกับพวกท่านวันพรุ่งนี้ผมว่างเราขับรถพาคุณไปดูรอบๆเที่ยวกันหน่อยดีไหมแม่ก็ให้เขาไปทําธุระส่วนตัวพ่อรีบถามว่าเขาเป็นประธานแล้วแกจะวางใจได้เหรอแม่บอกว่าพ่อกังวลมากเกินไปแต่พ่อก็ยังคิดไปสารพัดเรื่องวันต่อมาพระเอกก็พาพ่อแม่นางเอกมาเดินเที่ยวเล่นเขาอธิบายสถาน ที่อย่างคนมีความรู้รอบด้านที่นี่คือเมืองโบราณลั่วใต้มันมีมาตั้งแต่สมัยสามก,ก๊กแล้วเรียกได้ว่ามีประวัติยาวนานมากพ่อทําตัวงองแงไม่เลิกจนแม่ทนไม่ไหวต้องลากพ่อเดินออกไปนางเอกมาปลอบใจเขาและขอให้หยัดถือสาพ่อแม่เดินออกมาดุที่เขาใจร้ายกับพระเอกจากนั้นพ่อก็มาสัมภาษณ์นางเอกมากมายและถามว่าแกชอบเขามากแค่ไหนกันก็คือแบบจริงใจอยากจะแต่งงานกับเขาจริงๆอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือกับเขาแบบนั้นหรือเปล่านางเอกบอกว่าหนูชอบเขาจริงๆค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้คิด ไ,ไพ่อพูดต่อว่าควรจะคิดอายุของแกไม่ใช่น้อยๆแล้วนะพ่อไม่อยากบังคับแต่เป็นห่วงแกจริงๆนางเอกเข้าใจที่พ่อพูดมาใช่ค่ะช่องว่างระหว่างพวกเราแตกต่างกันมากแต่ยังไงหนูก็ชอบเขาอีกทั้งชอบมากกว่าที่หนูคิดเอาไว้ด้วยเขาเป็นประธานที่ใหญ่โตขนาดนั้นเดินก็ยังเป่งรัศมีแต่เขากลับยินดีอยู่กับหนูที่เป็นพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าธรรมดาเขาพาหนูไปกินปูขนที่หนูชอบที่สุดพอหนูอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะโอ๋ให้หนูดีใจยังคอยออดอ้อนบอกหนูว่าอย่ารังแก ไม่ว่ายังไงพ่อก็ต้องเชื่อมั่นในตัวหนูพ่อพยักหน้ารับภาพตัดกลับมาที่บริษัทพวกเขากําลังพูดคุยกันเรื่องร้านอาหารและบาร์มูตันแม่พระเอกก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็วางใจในบริษัทปาเออร์ให้เรียกนางเอกมาฉันจะคุยกับเธอพระเอกอาสาจะจัดการเรื่องนี้ให้เองจากนั้นเขาก็โทรหานางเอกถามถึงเรื่องพ่อกับแม่พวกเขาไม่พอใจผมหรือเปล่านางเอกปฏิเสธพวกเขาแค่คิดไม่ถึงว่าฉันสามารถหาแฟนที่โดดเด่นอย่างคุณได้พระเอกบอกว่าผมมีข่าวดีแม่ผมอยากโปรโมทร้านอาหารและบาร์ อยากร่วมมือกับปาเออร์พรุ่งนี้ถ้าคุณมีเวลาแล้วก็เข้ามาที่บริษัทหน่อยนะนางเอกตอบรับทันทีพระเอกคิดว่าคืนนี้พาพ่อแม่ไปกินข้าวด้วยกันดีไหมนางเอกขอให้พระเอกให้เวลากับพ่อแม่หน่อยเราต้องใจเย็นๆห้ามใจร้อนเขาตอบรับว่ารักเธอนะทุกอย่างก็ตามใจเธอวันต่อมานางเอกเข้ามาที่บริษัทนั่งคุยกับแม่ของพระเอกฉันคิดดูแล้วป้าเอิร์ของพวกเธอราคาสมเหตุสมผลและมีความสามารถหลักๆในครั้งนี้คือทางเรามีไอเดียมากมายเกี่ยวกับร้านอาหารและบาร์งบประมาณในครั้งนี้สองล้าน รับไหมนางเอกรีบกลับมาบอกกับบอสทันทีจากนั้นบอสก็ถามถึงเรื่องสัญญาของตรงซื่อว่าทําถึงไหนแล้วจนจนจึงเอาสัญญามาให้ดูทําไมถึงต้องออกข้อกําหนดเพิ่มเติมตามความรับผิดชอบต่อการผิดสัญญาล่ะบอสบอกว่าบริษัทตรงซื่อค่อนข้างใหญ่ขั้นตอนยุ่งยากก่อนหน้านี้ฉช่นเคยถามประธานธงเขาบอกว่าถ้าตรวจสอบใหม่อีกครั้งสู้ทําสัญญาใหม่ไปเลยดีกว่าดังนั้นข้อตกลงเพิ่มเติมของเขาก็ได้ประทับตาเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่าผิดสัญญาน้อยลงไปเยอะเลยเขามองดูก็เห็นว่ามันน้อยลงจริงๆแต่ ขั้นตอนพวกนี้มันแปลกนะบอสถามว่าแล้วสัญญามันมีปัญหาไหมเขาบอกว่าไม่มีบอสพูดต่อถ้าไม่มีก็พอแล้วล่ะเขาจึงประทับตาส่งให้เจนเจนไปจัดการต่อด้านประธานซูก็โทรหาเจนเจนอยากให้เธอช่วยส่งข้อตกลงเพิ่มเติมของปาเอิร์กับตรงซื่อให้เขาเจนเจนสับสนว่าควรจะส่งไหมสุดท้ายก็ส่งให้กับพี่ชายด้านประธานซูโทรคุยกับประธานธงคุณเป็นผู้ว่าจ้างถามสักหน่อยเร่งสักหน่อยเถอะพอเขาถามกลับเรื่องปาเอิร์เขาก็ขู่ว่าบัญชีเดือนที่แล้วของตรงซื่อทําไมผมถึงดูไม่ค่อยเข้าใจ เท่าไรแล้วล่ะเขาจึงรีบรับปากว่าผมเข้าใจแล้วจากนั้นเขาก็รีบโทรไปทวงงานกับนางเอกและกดดันให้เธอรีบทํางานด้านเจินเจินเท่าแก่กั้วเดินเข้ามาบอกเรื่องขนาดกระดาษวัสดุของพวกคุณในครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษทางเราต้องเติมสต็อกก่อนล่วงหน้าค่าสินค้าทางเราได้รับแล้วฝากขอบคุณเหล่าเครือของพวกคุณด้วยเธอเลยได้รู้ว่าบอสออกเงินไปก่อนเป็นซะแบบนี้ถึงได้ตกอยู่ในวิกฤตเสมอวันต่อมานางเอกกับบอสและเจินเจินก็มาที่โรงงานผลิตกระดาษนางเอกมองดูงานและถามเท่าแก่นี่ทําตามขนาดเผื่อตัด ออกแล้วใช่ไหมคะเขายืนยันว่าทําตามขนาดที่ให้มานางเอกลองวัดดูแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งติดตั้งเลยค่ะขนาดพวกนี้เราให้มาผิดแล้วเจนเจน,จนมองดูในรายงานก็ถูกต้องแล้วนะนางเอกอธิบายว่านั่นเป็นขนาดที่เราต้องใช้งานจรงิงแต่ถ้าหากว่าพิมพ์ในโรงงานจะต้องเหลือพื้นที่ตกขอบเอาไว้ทั้ง4ด้านไม่อย่างนั้นเวลาที่ติดตั้งพวกตัวอักษรก็จะถูกบงังเจนเจนรีบขอโทษบอสจึงขอคุยกับเท่าแก่เป็นการส่วนตัวเจนเจนขอให้หักค่าเสียหายจากเงินเดือนเธอแต่นางเอกปลอบใจว่าเราต้องช่วยกันหาวิธี แก้ไขและชวนไปพบประธานธงทั้งนางเอกและเจินเจินต่างชื่นชมประธานธงมากมายแล้วนางเอกก็เข้าเรื่องว่าโครงการติดตั้งป้ายโฆษณาในครั้งนี้สามารถขยายเวลาให้เราหน่อยได้ไหมคะเขาถามว่าต้องการกี่วันแต่ประธานซูดันเดินเข้ามาเสียก่อนและต่อว่านางเอกที่ทํางานไม่เป็นมืออาชีพขอให้ทํางานทุกอย่างตามสัญญาจากนั้นพวกเขาก็มาปรึกษากันที่ปาเออร์บอสบอกว่าตรงซื่อในช่วงที่เริ่มก่อตั้งได้รับทุนจากบริษัทซานเจียวดังนั้นบริษัทซานเจียวก็คือหุ้นส่วนใหญ่ของตรงซื่อทุกเรื่อง องฟังซานเจียวหากพูดแบบนี้แล้วซานเจียวก็คือผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างของเราหลังจากพูดคุยปรึกษากันแล้วบอสก็ตัดสินใจจะยกเลิกสัญญาพร้อมอธิบายเหตุผลว่าเราควรตั้งใจทํางานกับพระเอกดีกว่าจากนั้นประธานธงก็โทรบอกประธานซูว่าพวกป่าเอ,อิญนั้นจะยกเลิกสัญญาแล้วเขาถามกลับว่าแล้วเซ็นสัญญายกเลิกหรือยังประธานธงบอกว่าเซ็นแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะมีผลในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็ทําตามแผนก่อนหน้านี้ของเราใช่ไหมเขาตอบรับว่าไม่จําเป็นต้องรีบร้อนยังไม่ถึงเวลาหรอก ด้านไฮเหมยเธอได้รับข่าวดีว่าเธอได้รับคัดเลือกจึงเก็บกระเป๋าเข้ากองหมาเชิงซูก็กลัวว่าเธออาจจะโดนหลอกแต่มันทําให้เธอน้อยใจว่าเขาคิดว่าเธอไม่มีความสามารถคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าฉันจะได้รับการคัดเลือกเขาจึงปลอบใจว่ายังไงเราก็ต้องลองดูเนอะถ้าเธอคิดถึงฉันก็วิดีโอคอลโทรศัพท์มาหาฉันก็ได้ฉันจะรอเธอกลับมาทั้งสองคนจึงช่วยกันเก็บของด้านนางเอกพ่อกับแม่จะไปทัวร์กันต่อพอนางเอกบอกว่าจะชวนพระเอกไปส่งด้วยพ่อก็ปฏิเสธและบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรอก นะแต่ฐานะของเขากับเธอมันต่างกันเกินไปถ้ามีวันหนึ่งเขาคิดลังแกลูกขึ้นมาพ่อกับแม่ของลูกต่างก็ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกระบายความโกรธนี้ได้ยังไงแม่ปลอบใจว่าพ่อแกอาจจะคิดเยอะแต่ที่ทําไปก็เพราะว่าหวังดีกับลูกไม่ว่าจะเป็นยังไงแม่เคารพในการตัดสินใจของลูกนะนางเอกตอบรับว่าเข้าใจในสิ่งที่พ่อพูดและรู้ว่าพ่อกับแม่ล้วนหวังดีอีกอย่างหนูเชื่อว่าเราสองคนจะต้องมีชีวิตที่ดีแน่นอนเมื่อพ่อเห็นว่าลูกยืนยันมั่นใจก็เลยยอมรับแม่บอกว่าถ้างั้นพรุ่งนี้ก็ให พระเอกมาส่งพวกเราเธอในวันต่อมาบอสเอาข้อตกลงเลิกจ้างส่งให้เจนเจนฉันเรียกขนส่งด่วนมาถึงด้านล่างแล้วเธอช่วยส่งให้เขาหน่อยนะนางเอกนั้นประจําเดือนเธอมาเธอนอนขดปวดท้องแล้วพระเอกก็เดินเอากระเป๋าน้ําร้อนมาให้ถุงเท้าเนี่ยใสายมาสองวันแล้วนะควรจะซักได้แล้วและถอดให้เธอทันทีพอถึงกับยกนิ้วโป้งชมเชยให้นางเอกเห็นด้านเจนเจนกําลังมาหาประธานสูพี่คงไม่ได้คิดจะทําอะไรกับบริษัทเล็กๆอย่างเราจริงๆหรอกใช่ไหมฉันแค่รู้สึกว่าพวกเขาต่างเป็นคนดีแล้วก็ดีกับฉันมากพี่ก็ ก็รู้ว่าตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็ไม่สนใจฉันถ้าหากว่าพี่มีเรื่องที่คิดจะทําพี่ช่วยคิดถึงฉันหน่อยได้ไหมต่อให้เล็กน้อยก็ได้เขาตอบรับด้านพระเอกกับนางเอกก็มาส่งพ่อแม่ขึ้นรถไปเที่ยวพระเอกหันมาบอกว่าคุณลุงคุณป้าต่างก็รู้แล้วถือโอกาสนี้บอกกับแม่ผมดีไหมนางเอกคิดว่าเพิ่งผ่านด่านพ่อแม่ฉันไปเองฉันขอพักหน่อยได้ไหมพระเอกก็ยอมตามใจเธอแล้วเขาก็กลับมาที่บริษัทให้นางเอกไดพก้พักพอมาถึงบริษัทก็มาคุยกับแม่แม่บอกว่าหากร้านอาหารและบาร์ของแกอยากดําเนินการอย่างได้ ก็ต้องหาผู้รับผิดชอบฝ่ายวางแผนสักคนลีลี่อันลูกสาวของน้าเจ้าพระเอกก็เห็นด้วยกับแม่ส่วนนางเอกก็คิดถึงพ่อกับแม่แล้วพระเอกก็กลับมาพอดีเธอจึงรีบกอดอ้อนเขาจากนั้นพวกเขาก็นั่งดูทีวีด้วยกันและมีข้อความเข้ามาหาพอพระเอกรู้ว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชายพระเอกก็หึงบอกให้เธอระวังตัวกับผู้ชายทุกคนนางเอกก็ห่วงเขากับผู้หญิงคนอื่นๆเหมือนกันฉันว่าเวลาคุณพูดคําหวานมาทีเป็นชุดพระเอกบอกว่าล้วนเรียนมาจากเธอทั้งนั้นและไม่ใช่แค่หน้าฟังนะยัง รสชาติดีอีกด้วยเธอหันไปจ้องเขาจะรสชาติดีหรือไม่ก็คงต้องลองดูถึงจะรู้และเข้าไปจูบพระเอกทันทีภาพตัดมาที่แม่ของพระเอกหลอเจอกับอันอันที่บ้านของนาเจ้าเมื่อเธอมาถึงก็เอาของขวัญมาให้แม่หลังจากพูดคุยถามไถ่กันแล้วแม่ก็บอกว่าตอนนี้ฉันยกบริษัทให้กับพระเอกดูแลแล้วนะต่อไปมีเรื่องอะไรพวกเธอก็ปรึกษากันให้มากๆเธอลืมหมดแล้วเหรอตอนเด็กๆพวกเธอเคยมั่นกันด้วยนะเล่นครอบครัวสมมุติด้วยกันเรียกสามีภรรยากันบ่อยๆนั่นทําให้ลิลี่เขินอย่าล้อเล เ่นกับฉันน้นล้วนเป็นเรื่องไร้สาระในวัยเด็กแม่จึงชวนกันห่อเกี๊ยวกินในวันต่อมาลิลี่อันก็เข้ามาที่บริษัทพร้อมกับมอบของขวัญให้กับพนักงานส่วนนางเอกก็พาเจนเจนมาที่ทํางานวันนี้แนะนํากับทุกคนว่าหลังจากนี้เธอจะเป็นคนรับผิดชอบประสานงานกับมูตันและแนะนำเจนเจนในการติดต่อกับฝ่ายต่างๆแล้วนางเอกก็มองเห็นว่าผอ,ออลี่กําลังเดินไปในห้องทํางานของพระเอก ลิลี่เดินเข้าไปทักพระเอกพร้อมกับมอบของขวัญคุณอย่าเข้าใจผิดนะฉันให้ทุกคนเขาตอบรับว่าแม่บอกแล้วละว่าเธอจะมาทํางานฝ่ายวางแผนและส่งข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและบาร์ให้เธอได้ลองอ่านดูเวลาต่อมานะเจ้าก็มารอเจอกับลิลี่ฉันเอานมมาให้แต่ดูเหมือนกับว่าลิลี่จะไม่ดีใจที่เจอแม่และบอกว่าหนูไม่ดื่มนมแล้วตอนนี้หนูแพ้แลคโต๊แม่อยากให้เธอกลับมาอยู่บ้านด้วยกันแต่เธอปฏิเสธบอกว่าหนูโตแล้วไม่ต้องให้คนอื่นมาดูแลแม่กล่าวขอโทษที่ตัวเองไม่ดีเมื่อก่อนแม่ไม่ได้เติบโตเเป็นนพื่อลูก แม่ดีใจที่ลูกกลับมาทำงานที่นี่ เธอตอบกลับว่าตอนนี้บริษัทหมู่ตันเทียบกับเมื่อก่อนไม่ได้แล้วบริษัทใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดดังนั้นประสบการณ์ในการทํางานนี้การพัฒนาของหนูคงราบรื่นและขอให้แม่ช่วยรักษาระยะห่างไม่อยากให้คนอื่นบอกว่าที่เข้ามาทํางานที่นี่ได้เพราะเส้นสายที่ปาเออร์บอสชวนทุกคนกินไก่นางเอกรีบส่งข้อความหาพระเอกแฟนสาวออนไลน์ไม่ทราบว,ว่าแฟนหนุ่มมีเวลาไหมคะและขอให้เขามารับเขาตอบรับทันทีจูลี่กําลังเอาเอกสารมาให้เขาเลื่อนทุกอย่างไปเป็นวันพรุ่งนี้จูลี่ถามเรื่องงานเลี้ยงต้อนรับ ผอออลลี่ในตอนบ่ายพระเอกบอกว่าประธานใหญ่อยู่ก็พอแล้วจากนั้นงานเลี้ยงผอออลลี่ก็เริ่มต้นขึ้นประธานใหญ่แนะนําเธอกับทุกคนพวกเขากินเลี้ยงกันอย่างมีความสุขส่วนพระเอกก็กอดนางเอกช่วยกันปั้นแก้วดินเผาคุณมีหนึ่งใบฉันมีหนึ่งใบแบบนี้คนอื่นก็รู้แล้วว่าเราคือคู่รักกันพระเอกอยากจะพูดเรื่องเธอกับแม่แต่นางเอกบอกว่าฉันยังรับผิดชอบงานให้แม่คุณอยู่พระเอกก็ตามใจเธอยังไงผมก็เคยพบพ่อแม่ของคุณแล้วอย่าคิดจะสลัดผมทิ้งเด็ดขาดนางเอกอ้อนว่าฉันทำใจ ไม่ได้หรอกและหอมแก้มเขาวันต่อมานางเอกก็เดินมากับแม่ของพระเอกวันนี้หนูวางแผนเรียบร้อยแล้วค่ะจะพาคุณน้าไปที่ตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดพวกเราไปสำรวจที่นั่นดูกันสักหน่อยแม่ยิ้มชื่นชมนางเอกพอออลลี่ยื่นถุงขนมให้กับแม่แม่จึงแนะนำนางเอกให้ได้รู้จักกันแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางแม่ชวนนางเอกไปดูร้านเหล้าข้าวหมากักแล้วใช้ให้พระเอกกับพอออลลี่ไปดูร้านพลิกพระเอกนั้นจับพลิกดูเท่าแก่ก็ชื่นชมว่าเขาตาถึงพลิกนี้กินเข้าไปจะเผ็ดที่ปากแต่ไม่แสบท้องคุณภาพพลิกของ เราดีมากดีที่สุดในประเทศขาดแค่เรื่องการประชาสัมพันธ์เท่านั้นเมื่อพระเอกลองแล้วก็คิดว่าไม่เลวจริงๆผอออลลี่บอกว่าของดีในประเทศเรามีมากจริงๆร้านอาหารและบาร์ของหมู่ตันครั้งนี้สามารถนําเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ เป็นหาวัตถุดิบที่ดียิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวพระเอกนั้นเห็นด้วยผมหวังว่าจะสามารถใช้ร้านอาหารและบาร์เป็นเวทีให้สินค้าทางการเกษตรดีมากยิ่งขึ้นเธอบอกว่ากําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคุณไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆเหมือนกับเมื่อก่อนไม่มีผิดเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นในทุกอย่างพัฒนาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคุณรู้ไหมที่จริงคุณเป็นแบบอย่างของฉันมาโดยตลอดฉันประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณอิทธิพลที่คุณมีต่อฉัน